แฟนเราที่จะเป็น sustainable รายได้ครับการขายสิ่งพวกนี้เพื่อที่จะมีรายได้เข้าไปเพื่อที่จะไปซื้ออาหารครึ่งนึงคือเราประมาณเซ็นละ20 20 20 20 40 20 20ของคนสิคือ 20% คืออาหารที่เด็กก็ทานเองได้คือเราไปสอนวิธีการทำอาหารเพื่อสุขภาพอีก 20% คือการที่20 40คนที่ขายเชียงขายมี20ขายตรงนั้นเลยเสียงตบมือให้กับไลน์ด้วยครับก่อนที่จะไปสู่พาร์ทของโปรดักต์ก็ผมแรปอัพนิดนึงแล้วกันคือไอเดียคือเราค้นพบว่าระบบเก่าไม่เก่าแล้วระบบที่มีอยู่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กเนี่ยดีขึ้นเลยคือตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออาหารเช้าไม่มีกินคุณค่าทางอาหารตรงไหนมีเงินตรงไหนมีแล้วสุดท้ายอ่ะครอบครัวก็กู้หนี้ยืมสินเพื่ออะไรเพื่อไปลงทุนทางการเกษตรแล้วโดนผูกขาดจากพ่อค้าคนกลางดังนั้นเขาทำรายได้เขาเรียนจบมาเขาจะไปที่โรงงานเสร็จแล้วเขาก็จะคาดหวังว่าการที่ได้รับรายได้จากโรงงานอันนี้จะทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีสุดท้ายมันก็ไม่ได้แล้วนี่คือวงเงินที่มันเกิดขึ้นหลายสิบปีดังนั้นเราทำยังไงเราจะ break down system เนี่ยก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่คือเราเปลี่ยนจากมีเป็น supply chain เดิมคือเราเปลี่ยนใหม่เลยว่าที่นครนะฮะที่นครลิ้นเขาบอกว่าเฮ้ยเขามีไอเดียคือจ่ายล่วงหน้าถ้าอย่างนั้นเราเอาใหม่เราหา angel partner ก็คือคนในเมืองกรุงหรือว่าคนต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเข้าใจระบบใหม่เนี่ยเขาจ่ายล่วงหน้าไปให้เด็กแล้วเด็กก็ปลูกพืชและผลผลิตที่เขาต้องการแน่นอนเป็นออร์แกนิกนะครับแล้วแน่นอนหลังจากนั้นคือเขาก็ส่งแต่รูปแล้วก็ส่งไปที่แอนเจลพันธ์และแอนเจลพันธ์เนี่ยก็เอาไปใช้ต่อไปอันนี้คือกระบวนการเติมเต็มระหว่างแบบความต้องการในเมืองกับความต้องการในชนบทโดยที่มูลนิธิเนี่ยแล้วก็โครงการเนี่ยเป็นตัวจอยดังนั้นมันจะไม่มีความต่างละมันจะไม่มีซัพพลายเชนเดิมนะคือมันจะเปลี่ยนเป็นระบบแบบผมว่าเป็นระบบพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งข้อดีคือเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนสุดท้ายว่าทำยังไงจะให้อินคัมมันซัสเทนอันตอนนี้มันคือต้องเริ่มต้นแล้วเรามีโพเทนเชียลที่จะทำได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวเราเฉลยตอนจบแล้วกันว่าทำยังไงให้มันซัสเทนขอยกหน้าที่ให้เชฟครับเราก็เลยเลือกผลิตภัณฑ์ที่